มาดูเรื่องฝุ่น PM 2.5 ในช่วงนี้กันนะครับต้องยอมรับว่าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝุ่นเนี่ยหนาแน่นนะแต่ถามว่าอากาศเย็นไหมอากาศก็เย็นเย็นอากาศเย็นค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วลมเนี่ยพัดเลยนะคะก็คิดว่าเอ๊ะเห็นบอกว่าจะมาทางภาคอีสานก่อนแต่วันนี้ลมหนาวเนี่ยมันแผ่มาถึงกรุงเทพมหานครแต่ว่าฝุ่นยังคงหนาแน่นทีเดียวนะคะใช่ก็ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลขณะที่ภาคเหนือนะครับฝุ่นตอนนี้เริ่มกลับมาอีกแล้วส่วนภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือคุณภาพอากาศวันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเพราะอิทธิพลของลมหนาวที่ค่อนข้างมีกำลังแรงครับช่วยในการกระจายฝุ่นแต่ว่าอย่างไรก็ตามบางจังหวัดนั้นมาตรการฝุ่นการลดฝุ่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำกันต่อนะครับควบคู่กันไปด้วยครับไปดูจังหวัดใหญ่ๆอย่างที่ขอนแก่นกันครับมีมาตรการทำความสะอาดถนนครับเพื่อลดฝุ่นละอองในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นครับโดยทางจังหวัดเองมีการนำเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนจิตอาสานะครับร่วมกันทำความสะอาดทั้งกวาดแล้วก็ฉีดน้ำบริเวณล้างถนนนะครับที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเพื่อชะล้างฝุ่นครับเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลด PM 2.5 ส่วนที่เลยครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำคณะเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบในพื้นที่บ้านโนนกกหาดหมู่ที่11ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงครับรังรับในงานว่าเป็นหนึ่งในจุดเนี่ยฮะที่มีการเผาไร่อ้อยเป็นส่งผลให้เกิดจุดความร้อนฮอตสปอตขึ้นมาโดยขอความร่วมมือเกษตรกรครับไม่เผาไร่อ้อยพร้อมกับย้ำว่าภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมเกษตรกรหากเก็บเกี่ยวอ้อยสดนั้นจะได้ราคาสูงกว่าอ้อยที่เผานะครับและนำเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยวด้วยส่วนที่จังหวัดแพร่นะคะจัดกิจกรรมคิกออฟการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็การเผาในที่โล่งฝุ่นละอองนะคะที่จังหวัดแพร่ประจำปี2567นะคะมีการเน้นย้ำประชาชนให้งดเว้นกิจกรรมการเผาทุกประเภทปีนี้ทางจังหวัดตั้งเป้าบอกว่าลดพื้นที่ไฟไหม้ลดลงให้ได้ 50% มุ่งเน้นการเฝ้าระวังการเข้าถึงพื้นที่ด้วยความรวดเร็วแม่นยำแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนมาตรการเผาซึ่งทางจังหวัดแพร่เนี่ยกำหนดห้วงเวลาไว้ก็คือตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2567รวมๆกันก็76วันนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็จัดกิจกรรมคิกออฟที่อำเภอสารพีไม่เผาเราทำปุ๋ยค่ะแก้ปัญหาเรื่องของใบต้นยางนาร่วงหล่นบนถนนหมายเลข106เชียงใหม่ลำพูนซึ่งเป็นถนนที่ปลูกต้นยางนา2ข้างถนนนะคะตลอดเส้นทางด้วยการนำใบต้นยางนาไปทำปุ๋ยหมักแทนการเผาเนี่ยก็จะสามารถที่จะช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้ค่ะเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ23วันปี66เนี่ยมีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาเกิดขึ้น200กว่าจุดทั่วเชียงใหม่แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน 1-3 23มกราคมปี67มีจุดความร้อนเกิดขึ้นเพียง50จุดนะครับหายไป 77%นี่คือสิ่งที่คนเชียงใหม่ช่วยกันทำทุกภาคส่วนนะครับแล้วเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับเราไม่ได้บอกว่าเราชนะแล้วว่าการเผาเนี่ยมันมีขึ้นทุกวันเราจะลดให้มากที่สุด